สวัสดีครับพบกับนาคอซีซั่น3ตอนที่9ตากามานะฮะมิเกลนะฮะมันก็ได้รับโทรศัพท์นะที่แอบดักฟังนั่นแหละเป็นการดักฟังระหว่างคิเบโต้นะฮะแล้วก็ปาโชแล้วก็เอเชเปซึ่งมิเกลเนี่ยก็แอบดักฟังจนหมดก็ตัดไปที่กลุ่มออร์แลนโดนะฮะอยู่ที่นอร์ทวัลเลย์นะฮะมันก็ได้รับของขวัญมานะฮะซึ่งในนั้นนะกลิ่นเหม็นมากแล้วมันก็เปิดออกดูนะฮะปรากฏว่าเป็นศพคนทั้งตัดหัวตัดแขนแล้วก็ขนส่งมาในตู้เย็นเป็นข้อความจากมิเกลว่าโทรหาฉันนะฮะตัดกลับมาที่คอสบี้นะฮะแล้วก็เป็นย่านะก็กำลังคุยกันเป็นย่าก็บอกว่าเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยรั่วไหลนะฮะต้องมีคนให้ข้อมูลแน่นอนเป็นไปไม่ได้นะที่พยานปากเอกของเราเนี่ยจะถูกฆ่าตายนะนั่นก็คือแฟรงกินนะฮะโดนฆ่าตายทำให้เป็นย่าเนี่ยสงสัยไอ้รัฐมนตรีนะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีใครที่รู้เลยนะฮะนอกจากไอ้พวกรัฐมนตรีคอสบี้ก็บอกว่ายังไงก็แล้วแต่นะฮะเราทำอะไรได้ไม่มากนะเขาต้องส่งข้อมูลพวกนี้ไปให้โบเตโลนะซึ่งโบเตโลมันก็จะส่งไปให้อัยการแต่เป็นย่าก็บอกว่าแต่เราต้องช่วยคนที่ช่วยเราอยู่นะที่เป็นสายลับนะเพราะว่าเขาเสี่ยงชีวิตกับเรื่องนี้มากคอสบี้ก็เลยสวนใส่อะไรสำคัญกว่ากันนะระหว่างการจับตัวมิเกลแล้วก็ชีวิตสหายของคุณซึ่งเป็นย่าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็แบบไม่มีทางเลือกนะเป็นย่าออกมาข้างนอกนะฮะก็แดนนี่กับคริสเนี่ยก็รอลุ้นอยู่นะฮะว่าจะเอายังไงเป็นย่าออกมาก็บอกว่าคอสบี้เนี่ยก็กำลังจะส่งต่อคดีให้พวกโคลัมเบียวันนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรนะฮะพวกมันก็จะรู้ว่าสายลับของเราคือใครนะฮะแดนนี่มันก็บอกว่านะฮะซันเซโดเนี่ยนะฮะได้บอกตำแหน่งแล้วนะฮะว่าพวกมิเกลเนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งถ้าเรารอเนี่ยนะฮะเราก็จะไม่มีทางจับมันได้นะฮะงั้นเป็นย่าก็บอกว่างั้นก็ไม่ต้องรอนะฮะจัดการมันเลยเดี๋ยวเรื่องเคลียร์ต่างๆเดี๋ยวผมจัดการเองแต่คริสก็เสนอว่านะฮะครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะจบไม่สวยนะถ้ายังไงก็แล้วแต่นะเอาแค่ตัวซันเซโดออกมาเป็นย่าก็บอกว่าคอสบี้จะไม่เล่นด้วยนะท่านถามเขาแล้วนะแต่มันก็จะมีแผนอีกแผนหนึ่งคือเราต้องจับมิเกลให้ได้เพื่อให้เรื่องหานี่มันยุติลงเป็นย่าก็เลยบอกว่านะฮะโทรหาซันเซโดอีกครั้งเราจะจับมิเกลวันนี้ตามมาที่เป็นย่านะฮะมันก็เอารูปถ่ายมาให้ดูนะฮะบอกว่าเนี่ยมิเกลมันอยู่ในตึกนี้แหละซึ่งอยู่กับนายพลครั้งนี้นะฮะเราจะรอให้เอมิเกลเนี่ยขับรถออกมานะเพราะว่าถ้าเข้าไปในอาคารเนี่ยมันจะรู้ตัวแล้วก็หลบซ่อนได้และเราจะจับเขาตอนที่เขากำลังเคลื่อนไหวนะซึ่งนายพลเนี่ยก็ยิ้มนะจะทำยังไงล่ะเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้เองผมจะอยู่ในโบโกตานะฮะส่วนท่านเนี่ยไปปฏิบัติการที่กาลีเลยแต่ท่านต้องทำวันนี้นะเพราะว่าเราไม่มีเวลาแล้วนะซึ่งนายพลก็แบบฟังยากๆนะเป็นยากฟังนะปฏิบัติการครั้งล่าสุดของเราผู้บังคับบัญชาเนี่ยโทรหาผมแล้วเขาก็พูดแบบรักษาน้ำใจผมนะแต่เขาเตือนว่าเรื่องอะไรที่มึงทำแล้วมึงสำเร็จที่ผ่านมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่ไร้ค่าเลยนะถ้าปฏิบัติการวันนี้มันไม่สำเร็จเข้าใจนะว่าผมเนี่ยอยากจับมิเกลนะไม่อยากให้แบบจับแล้วนะฮะตูหน้าแล้วให้มันออกประตูหลังอะไรอย่างงี้คุณจะทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในคุกนานๆคุณทำได้ไหมผมถามจริงนะนายพลครับฟังคุณนะจับมันเข้าคุกส่วนหน้าที่ที่จะทำให้มันอยู่คุกเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองนายพลก็ได้รับความเชื่อใจบอกว่าโอเคมาลงมือกันเลยตัดกันมาที่ป่าอ้อยนะฮะซันเซโดเนี่ยก็ได้มาบอกปฏิบัติการนะฮะบอกว่าไอ้พวกมิเกลเนี่ยมันจะขับรถไปเส้นนี้แหละให้คุณดักรอมันไว้ตัดกันมาที่ลูกดาบิดไอ้ดาบิดเนี่ยมันก็มาฟังเทปนะที่เอลิเกนร้องโหยหวนนะบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่คนทรยศนะฮะไอ้ลูกน้องมันก็บอกว่ามึงเป็นบ้าเลยไงเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะมึงทำเพื่ออะไรแล้วดาบิดก็บอกว่าเนี่ยกูบอกแล้วไงนะฮะบางทีเนี่ยเอลิเกนน่าจะพูดอะไรที่ทำให้กูเนี่ยสามารถเล่นงานไอ้ซันเซโดได้แต่เราจับนอนได้แล้วไม่ใช่เหรอนะฮะนี่กูจะบอกอะไรมึงนะดาบิดมึงอ่ะเกลียดไอ้ซันเซโดเข้าไส้เกินไปนะบางทีเนี่ยนะฮะกูไม่รู้จริงๆนะว่ามีปัญหาอะไรกับมันมากมายนะแต่บางทีอ่ะมันอาจจะบริสุทธิ์ก็ได้ปัญหาก็คือว่านะไอ้ซันเซโดไอ้สารเลวแล้วมันเป็นคนขี้โกหกแล้วกูเนี่ยรู้ดีนะฮะกูอยากจะกระชากไส้มันออกมาอ่านะฮะก่อนปฏิบัติการนะมันก็เลยบอกว่าเนี่ยนะอยากให้ใครสักคนนะไปดูแลครอบครัวมันหน่อยซันเซโดก็เลยบอกว่าผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมคริสมันก็บอกว่าไว้ใจได้มันก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือให้ซันเซโดอ่ะตัดกลับมาที่ซันเซโดนะฮะมาคุยกับเมียนะเมียก็คืนดีกันแล้วมันก็บอกว่ามากับผมหน่อยและแน่นอนว่ามันก็เอาปืนให้เมียนี่ก็ตกใจนะเพราะว่าไม่เคยใช้นะมันก็บอกว่าถือไว้นะแต่เมียเนี่ยก็ไม่อยากจับมึงทำอะไรเนี่ยซันเซโดมึงดึงกูเข้ามาในโลกอาชญากรรมทำไมอะไรอย่างงี้แล้วมันก็สอนวิธีการจับปืนนะฮะใช้ปืนให้เมียนะเพราะว่าเมียมันจะต้องแบบปกป้องลูกๆแล้วมันก็บอกว่านะยิงใครก็ได้นะที่คุณไม่รู้จักนะยิงเลยแล้วก็ทันทีที่ DEA มาถึงนะฮะเขาจะพาตัวคุณไปนะอย่ารอผมแล้วคุณล่ะผมไม่เป็นไรหรอกคุณกับลูกจะต้องปลอดภัยนะไม่ต้องห่วงตัดกลับมาที่มิเกลนะก็กำลังคุยกับปาโชแล้วก็เชเปมันก็สารภาพเลยนะบอกว่ามันเนี่ยดักฟังเชเปแล้วก็ปาโชหมดแล้วอะไรที่ฮิเบอร์เตอร์เคยเสนอมึงอ่ะกูทำให้ได้หมดไอเชเปมึงจะได้แล็บใหม่ในนิวยอร์กนี่เลยนะกูมีให้นะกูซื้อที่ดินให้แล้วด้วยนะเอกสารนี้มึงเอาไปเลยส่วนปาโชมึงอยากล้างแค้นตระกูลซาราซานะฮะนี่ไงที่อยู่มันกูให้แน่นอนว่าพวกนี้ก็โอเคนะฮะแต่มันก็ไม่พอใจนะที่มิเกลเนี่ยมาแอบฟังโทรศัพท์มันในระหว่างนั้นเองมันก็เจอซันเซโดนะมันก็บอกว่าฟังนะไอคนดักฟังมึงอย่าดักฟังโทรศัพท์กูเด็ดขาดเข้าใจไหมนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะไอซันเซโดก็พยักหน้าใส่ซันเซโดก็เดินเข้ามานะฮะมันก็มารายงานว่าผมได้ยินว่าดีเอเพิ่งมาที่กาลีแล้วมิเกลก็ถามว่ามีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับไอเปาโลมารีไหมนะซันเซโดก็บอกว่ายังหาตัวเขาไม่เจอครับแล้วในระหว่างนั้นเองดาบิดมันก็
มาหาที่ที่เอลิเก้พูดก่อนตายบอกว่ามันอยู่ตรงนี้มันก็เลยแบบพยายามมาค้นหานะแต่ก็ไม่ได้อะไรตักกะมาที่เป็นย่านะเป็นย่านี่ก็สงสัยไอ้โบเตโลนะฮะคิดว่าโบเตโลเนี่ยเป็นสายหรือเปล่านะเป็นแล้วเป็นย่ามันก็เลยพูดนะครับบอกว่าเนี่ยท่านครับผมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับที่ซ่อนของมิเกลอีกแล้วดูเหมือนว่าเขาจะซ่อนอยู่ในอาคารแห่งหนึ่งนะฮะในกาลีนะมันก็บอกว่าทำดีๆมากเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลนี้ให้คนของผมทันทีนะเป็นย่าก็เลยโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับผมส่งให้คนของผมแล้วนะเขาจะเตรียมจู่โจมวันนี้เลยนะว่าไงนะเรารอไม่ได้ครับนะฮะคุณอยากจับเขาไม่ใช่เหรอถ้าเราจับเขาได้สัญญาว่าผมจะยกความดีความชอบให้คุณไปนะตักกะมาที่มิเกลก็มาบอกซันเซโดนะครับบอกว่าฉันเพิ่งคุยกับเพื่อนเราในโบโกตาเพื่อนเราเนี่ยบอกว่าจะมีการจู่โจมในวันนี้นะดูเหมือนว่าไอ้พวก DA เนี่ยจะมีเหตุผลในการมาที่นี่เขากำลังวางแผนจู่โจมซันเซโดก็เลยบอกว่านะผมจะพาคุณไปที่ซันบาริโตนะเกียวก็เลยว่าจัดการเลยนะแน่นอนว่าแผนกำลังจะเข้าที่เข้าทางเลยแล้วคิสเนี่ยก็เอาข้อมูลของซันเซโดเนี่ยมารายงานให้เป็นย่าฟังนะเป็นย่าก็รู้เลยว่าโบเตโลเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลแน่นอนตัดกลับมาที่เป็นย่านะก็มาคุยกับนักข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องแก๊งกาลีนะฮะแล้วก็การเมืองในโบโกตานักข่าวเนี่ยก็ได้เอารายชื่อเกี่ยวกับแฟงกินเนี่ยนะฮะแล้วก็เมดินาเนี่ยมาให้นะเป็นย่าก็ถามว่าเมดินาเนี่ยคือใครนะไอเมดินาเนี่ยก็คือคนที่รับเงินกิเบโตนะฮะที่ว่าจะตกลงว่าจะเคลียร์เรื่องคุกให้นะฮะก็เชื่อมโยงกันนะฮะกับพวกกลุ่มของรัฐมนตรีไอเมดินาเนี่ยนะฮะดูเหมือนจะเป็นคนฟอกเงินให้ชนชั้นสูงของโคลอมเบียแล้วก็ติดต่อกับพวกนักการเมืองต่างๆนะฮะแล้วก็บริจาคเงินให้พรรคการเมืองเดาดูซิว่าเขาทำงานให้ใครในแคมเปญการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดนั่นก็คือเฟอร์นันโดเบอร์เตโลนะตัดกลับมาที่ดาบิดนะดาบิดก็ว่าไม่เจออะไรเลยในระหว่างที่มันกำลังเดินกลับมันก็เหลือบไปเห็นกล้องวงจรปิดนะฮะเราน่าจะได้อะไรจากกล้องวงจรปิดนั้นนะแน่นอนว่ามันก็เข้าไปดูในกล้องวงจรปิดรีไปรีมานะฮะก็เห็นพวก DA ตัดกลับมาที่ DA รถที่มารับมิเกลเนี่ยก็มาถึงแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็เข้าประจำจุดต่างๆนะฮะเตรียมเข้าชาร์จส่วนนายพลก็รออยู่ข้างนอกคิสก็โทรหาเป็นย่านะฮะเป็นย่าก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ทุกคนเข้าประจำตำแหน่งแล้วนะฮะเหลือแค่ให้มิเกลเนี่ยลงมาตัดกลับมานะฮะซันเซโดเนี่ยก็บอกให้มิเกลเนี่ยฮะถึงเวลาไปได้แล้วนะครับในระหว่างนั้นเองไอ้มิเกลก็บอกว่านะฮะถ้าเสร็จงานนี้นะฮะมันจะอนุญาตให้ซันเซโดเนี่ยลาออกและบางทีเนี่ยมันจะสนับสนุนงานของซันเซโดด้วยซันเซโดก็เลยบอกว่ายินดีครับเกลก็เลยบอกให้ซันเซโดเนี่ยเอากระเป๋าลงไปข้างล่างก่อนแล้วซันเซโดก็ถือลงไปนะตักกลับมาที่ดาบิดเนี่ยก็ดูกล้องวิดีโอวงจรปิดปรากฏว่าเจอซันเซโดพอดีนะฮะกำลังเดินเข้าไปในนั้นแน่นอนโปเช่นะว่าไอ้ซันเซโดเนี่ยนะฮะหักหลังพวกเราซันเซโดอยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็รอไอ้มิเกลลงมานะก็ดูเวลาไปนะมิเกลก็ไม่ยอมลงมาสักทีมิเกลก็เหมือนนั่งฟังอะไรไม่รู้นะดาบิดก็โทรศัพท์มานะปรากฏว่ามิเกลก็ไม่รับสายก็ยังนั่งฟังโทรศัพท์ปรากฏว่าลูกของมาเรียนะฮะก็เลยถือโทรศัพท์มาให้มิเกลก็เลยรับสายว่าไงไอ้เลวซันเซโดนะมันหักหลังเรานะมิเกลก็เลยบอกโอ้ยเอาอีกแล้วมึงเนี่ยมึงเลวไหลสิดีนะหยุดสักทีเถอะเรื่องนี้นะฮะฟังผมนะพ่อนะครับพวกมันเนี่ยเจอที่ซ่อนของ DA นะเอลิเก้บอกเราว่าซันเซโดรู้นะฮะแล้วผมก็ไปตามที่นั่นปรากฏว่าผมไปดูกล้องวิดีโอวงจรปิดเนี่ยเจอมันเข้าไปที่นั่นเลยนะมิเกลก็ถามว่าเรื่องจริงเหรอนะฮะ 100% เลยมันพยายามให้พ่อเนี่ยออกจากที่ปลอดภัยเพื่อที่พวกมันนะจะจับพ่อข้างนอกไงมิเกลก็ฟังเสร็จแล้วก็แบบได้แล้วนะฮะแล้วก็บอกให้ซันเซโดเนี่ยขึ้นไปหาข้างบนซันเซโดก็เหลือบมองเมื่อไหร่ตำรวจจะมาสักทีว่าอะไรอย่างงี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะตัดกลับมาที่แดนนี่นะแดนนี่นี่ก็มาเหมือนมาดูแลความปลอดภัยให้เมียของซันเซโดไอ้ดาบิดนะฮะมันก็มาที่บ้านของซันเซโดนะฮะซันเซโดก็ขึ้นมานะก็พยายามจะโทรศัพท์หาคิสปรากฏว่าแม่งอยู่ในลิฟต์นะฮะไม่มีสัญญาณสวยแน่ตัดกลับมานะคิสก็โทรหาเป็นยาว่าเราจะเริ่มปฏิบัติการเลยนะแต่เป็นยาบอกว่านะรอให้เขาออกมาก่อนนะฮะไม่งั้นเราจะพลาดนะแต่คิสก็บอกว่าซันเซโดเข้าไปข้างในแล้วนะฮะไม่งั้นเขาอาจจะตายได้นะนะฮะเราต้องปฏิบัติการตอนนี้เลยแต่เป็นยาบอกว่าอย่าพึ่งนะรอก่อนแต่เขาคู่ก็เถียงกันบอกว่านะจัดการได้แน่นอนว่าคิสก็บอกเซราโน่ได้เลยนะฮะว่าเราจะบุกเข้าไปกันแล้วก็ไปกันเลยแน่นอนว่าคิสก็วิ่งเข้าไปซันเซโดก็เข้ามาปรากฏว่ามิเกลก็จ้องหน้าแบบมาแล้วเหรอมึงมานี่สิฉันคิดว่านะอยู่ที่นี่ปลอดภัยกว่าไม่ออกไปข้างนอกแล้วมิเกลก็ด่าว่าไอ้สารเลวมึงทำกับกูอย่างนี้ได้ยังไงนะชกไปที่ท้องของซันเซโดหนึ่งทีแล้วก็มัดมือนะนั่งในเก้าอี้ตัดกลับมาที่บ้านเมียซันเซโดนะเมียของซันเซโดเนี่ยก็กำลังแบบให้ลูกๆเนี่ยเก็บกระเป๋าเก็บอะไรอยู่นะฮะแล้วก็บอกลูกๆว่านะฮะถ้าเกิดอะไรขึ้นนะอย่าออกนอกห้องนะแล้วเมียก็ไปที่ลิ้นชักนะฮะแล้วก็หยิบปืนอูซี่ออกมานะประตูก็ยังเคาะต่อไปตัดกลับมาที่ซันเซโดซันเซโดก็โดนผ้ามัดปากไว้นะฮะแล้วก็โดนซ้อมอย่างหนักมาเรียก็ออกมาจ้องดูมิเกลก็บอกว่ากลับไปที่ห้องมึงเดี๋ยวนี้นะกลับมาที่เมียซันเซโดนะฮะเขาก็มาเคาะนะครับบอกว่าคุณนายซันเซโดนะผมมาจาก DA นะฮะกรุณาเปิดประตูให้ผมด้วยเด้อซึ่งแน่นอนว่าเมียของซันเซโดนี่ก็เปิดประตูให้นะก็บอกว่านะพวกแก๊งกาลีมาหาคุณนะฮะอยู่ใกล้ผมไว้ซันเซโดก็โดนรัดคอนะแทบจะหายใจไม่ออกแล้วมิเกลก็เลยบอกว่ามึงรู้ไหมกูเชื่อมึงมากกว่าลูกกูอีกมึงรับเงินกูให้มึงคุ้มครองครอบครัวกูให้มึงฟังการสนทนาส่วนตัวของเราไอ้สารเลวเอ้ยทำไมมึงทำอย่างนี้กับกูได้วะ
ตัดกับมานะคิดก็บุกเข้ามาแล้วกูไว้ใจมึงเต็มที่แล้วมันมีความหมายอะไรกับมึงบ้างไหมไอสัตว์มึงนี่มันยิ่งกว่าไส้เดือนกิ้งกือกิ้งกาสัตว์พวกนั้นมันยังมีศักดิ์ศรีมากกว่ามึงเลยมึงรู้ไหมกูเพิ่งทำอะไรลงไปไอสารเลวกูบอกให้ดาวิดไปบ้านมึงไปฆ่าเมียแล้วก็ลูกมึงไงไอสารเลวซันเซโดก็พลังขึ้นมาเลยนะไอสารเลวนะก็โดนตบไปทีหนึ่งแน่นอนว่าในนั้นก็เป็นเหมือนเสียงของดาวิดนะครับบอกว่าคุณนายซันเซโดแดนนี่ก็บอกให้เมียซันเซโดนะครับไปหลบที่หลังห้องนะเมียซาเซโดก็เอาปืนวางไว้ที่เคาน์เตอร์นะฮะก็บอกว่าลูกๆมาอยู่กันตรงนี้ตากามานะคิดก็บุกเข้ามานะฮะแล้วก็เปิดฉากยิงเลยเข้าที่หน้าผากบริการคนหนึ่งนะแล้วก็ตำรวจก็บุกเข้ามาชาร์จไปที่หน้าโรงแรมเกิดการปะทะกันนะฮะระหว่างตำรวจกับแก๊งตากามานะฮะดาบิดก็เข้ามาในบ้านแล้วก็เปิดฉากยิงเลยตัดกลับมาที่ซันเซโดที่กำลังโดนละครไอ้ลูกน้องเนี่ยก็มาบอกมิเกลบอกว่าเนี่ยฮะพวก DA อยู่ภายในอาคารแล้วนะครับเราต้องหนีด้วยด่วนมิเกลก็บอกว่าพามาเรียแล้วก็ลูกของเธอเนี่ยขึ้นรถไปนะฮะแล้วก็รีบไปเดี๋ยวนี้ DA ก็บุกเข้ามาในอาคารแล้วนะฮะก็เกิดการปะทะกันสู้กันพวกคิดเนี่ยก็รีบวิ่งขึ้นไปข้างบนนะเพื่อไปช่วยซันเซโดตัดกลับมาที่แดนนี่ก็กำลังสู้กันกับดาบิดนะฮะสู้กันไปสู้กันมานะไอ้แดนนี่เนี่ยไปเจอปืนอูซี่ก็ปรากฏว่าใช้ปืนอูซี่เนี่ยยิงนะพวกดาบิดเนี่ยตกใจว่ามันมีปืนกลนะฮะก็เลยหนีไปตัดกลับมาที่ซันเซโดนะกำลังเอาโดนถุงรัดคอไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีปืนทำไมไม่ยิงนะแม่งเขาใช้ถุงรัดคอนะก็ไม่ตายสักทีไงความหมายซันเซโดก็โดนรัดคอนะฮะจนภาพเลือนไปมิเกลก็ด่าว่าไอ้นอนบอนไซตายซะเถอะตัดกลับมาคิดนะฮะมาถึงที่ห้องซันเซโดอยู่แล้วก็เกิดการต่อสู้กันคิดก็บุกเข้ามาได้แล้วก็ลูกน้องก็บอกดอนมิเกลเราต้องไปแล้วนะฮะมิเกลก็กำลังจะฆ่าซันเซโดนะฮะแต่ก็รีบวิ่งหนีไปก่อนลูกน้องของมิเกลก็โดนยิงไป1คนแน่นอนว่าซันเซโดนะฮะยังไม่ตายหายใจแบบพะงาบนะคิดก็มาซันเซโดว่านายไม่เป็นไรแล้วนะนายปลอดภัยแล้วนะมิเกลอยู่ไหนซันเซโดก็บอกไม่ได้นะกำลังเบอร์อยู่นะฮะเพราะว่าขาดอากาศหายใจข้างล่างก็ยิงกันนวลมิเกลเนี่ยก็ออกมาที่ประตูหลังนะฮะแล้วก็ออกมาอีกทางหนึ่งตำรวจกำลังยิงกันอยู่และในระหว่างนั้นที่มิเกลกำลังจะหนีสำเร็จปรากฏว่ารถของเซรานุก็วิ่งเข้ามาชนทำให้มิเกลโดนจับนะฮะแล้วก็ในมือก็เหมือนจับเทปอยู่นะฮะแล้วก็มีเทปเนี่ยพันมืออยู่นะแล้วก็เซราโน่ก็โทรมาหาเป็นย่าว่านะมันเนี่ยได้ตัวมิเกลโรลิเกสแล้วนะตัดกลับมาที่ซันเซโดนะฮะก็โทรหาเมียนะลูกเมียนี่ปลอดภัยนะซันเซโดก็ไม่เป็นไรเราทำสำเร็จแล้วนะฮะเมียก็ร้องไห้นะผมจะไปหาคุณที่รักเป็นย่ากำลังนั่งทำงานอยู่นักข่าวก็มาหานะแล้วก็บอกว่าเป็นย่าเราเข้าใจผิดว่ะนะเกี่ยวกับเรื่องสินบนไอเมดิน่าเนี่ยคุยกันไปคุยกันมานะฮะปรากฏว่าไอ้พวกแก๊งกาลีเนี่ยบริจาคเงินให้ประธานาธิบดีเลยพวกกาลีเนี่ยเขาซื้อประธานาธิบดีไว้แล้วเป็นย่าก็เลยแบบเหี้ยโมโหนะอยากคุยกับเลยรู้นะฮะว่าคุณได้ตัวเขาแล้วเหรอใช่ครับตอนนี้กำลังอยู่ในเครื่องบินนะกำลังมาที่โบโกตานะคอสบี้ก็เลยถามว่านะคุณปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เป็นย่าก็เลยบอกว่านะฮะมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ท่านควรทราบนะฮะคอสบี้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะผมรู้หมดแล้วนะฮะแล้วคอสบี้ก็ถามว่านะฮะคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงนะฮะผมค้นหาข้อมูลท่านทูตครับผมแน่ใจว่ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยทุจริตมิเกลฮิวเบโตก็จะออกจากคุกนะฮะท่านนักการเมืองเร็วๆพวกนั้นนะไม่เข้าคุกไปกับเขาด้วยคอสบี้ก็เลยหยิบเทปหนึ่งนะบอกว่าสิ่งที่คุณได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของชายที่คุณเพิ่งพูดถึงนะฮะก็คือซานดิเอโกเมดินาคุยกับฮิเบโตโรลิเกสทางโทรศัพท์เป็นย่าก็แบบรู้เลยนะว่าแบบคอสบี้รู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้วนะแล้วเขาก็ถามว่าท่านรู้เรื่องนี้นานหรือยังครับคอสบี้ก็ตอบว่าเรื่องมันซับซ้อนผมคิดว่านะถ้าเดาน่าจะรู้ตั้งแต่กลางๆซีซั่นโซกนะตอนที่เอามาพูดนะบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นย่านะฮะสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยนะมันถูกต้องทั้งหมดนะฮะแต่ในกรณีนี้เนี่ยคือมันไม่มีความหมายอะไรเลยนะแล้วท่านจะไม่ทำอะไรเลยหรอครับแซมเปนะแซมเปเนี่ยคือประธานาธิบดีนะเป็นเพื่อนที่ดีของเรางั้นก็จบลงแค่นี้สิพวกเขาซื้อประธานาธิบดีเหรอครับประธานาธิบดีก็เป็นพวกเขาด้วยนะเป็นย่าก็แบบโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยกำลังจะเดินออกไปนะแล้วก็หันหน้ามาหาคอสบี้นะฮะพวกเราแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแล้วนะข้อมูลของคอสบี้ก็รู้มาตั้งแต่แรกนะตั้งแต่ก่อนเป็นย่าแต่ก็ไม่ยอมบอกก็ปล่อยให้เป็นย่าเล่นไปซึ่งนี่แหละนะฮะภารกิจของพวกอเมริกา CIA นะบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าภารกิจทางการเมืองนะคือบางทีอเมริกาเป็นชาติประชาธิปไตยแต่เขาก็สามารถเป็นมิตรกับชาติที่เป็นเผด็จการได้นะเพียงแค่เป็นพวกกับเขานะฮะโดยที่เขาไม่ได้สนว่าประเทศนั้นจะเป็นประชาธิปไตยจริงๆหรือเปล่านะคำที่ว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นคำหลอกลวงยังไงไม่รู้เลยอย่างเช่นไทยก็เหมือนกันนะตอนที่อเมริกามาเป็นพันธมิตรกับไทยเขาก็รู้ว่าในช่วงปี2490นะฮะจนถึงปี2520เนี่ยประเทศไทยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยแต่เขาก็ยังให้การสนับสนุนโดยอ้างว่านะฮะกลัวคอมมิวนิสต์คำว่าคอมมิวนิสต์จริงๆเนี่ยนะฮะกับเผด็จการเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยเพียงแค่เขาไม่อยากให้เราเนี่ยนะตกเป็นพวกของรัสเซียเท่านั้นเองตัดกลับมาที่มิเกลนะก็เดินมาที่เข้าคุกแล้วก็เจอกับฮิเบโต้ก็ทั้งคู่ก็กอดกันไอเวนเอ้ยนะฮิเบโต้ก็เลยดีใจนะฮะที่น้องเข้าคุกนะก็บอกว่าไอเวนเอ้ยแต่กระทั่งไงก็ช่างเถอะเรามาดื่มอดีตกันฉันรู้ว่ายายนายไม่อยากได้ยินฉันพูดเรื่องนี้หรอกนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วฮิเบโต้ก็บอกว่าตอนนี้ปาโชแล้วก็เชเปเนี่ยจะต้องมอบตัวนั่นเป็นทางเดียวที่เราจะเจรจาเงื่อนไขได้นะตัดกลับมาที่ปาโชนะก็มาดื่มเหล้ากับน้องนะฮะน้องเนี่ยโดนยิง
งพิการปาโชเนี่ยจะต้องทำภารกิจสุดท้ายนะก่อนที่จะเข้าคุกนั่นก็คือการไปล้างแค้นตระกูลซาลาซาร์ส่วนเชเปนะฮะก็กำลังนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็ตำรวจก็มานะฮะก็บอกว่าคุณซานตาครูซมากับเราโดยด่วนครับแต่เชเปก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนแต่ตำรวจก็ไม่ยอมเอาอย่างนี้นะฮะมึงรู้ไหมนะฮะใครโทรศัพท์ให้พวกมึงมาจับก็กูนี่แหละเป็นคนโทรงั้นรอกูก่อนกูกินก่อนแล้วมันก็ยกเอาอาหาร1จานให้ตำรวจนะตำรวจก็เอาไปนั่งแล้วก็กินใช่ตัดกลับมาที่เป็นย่านก็กำลังจ้องบอร์ดเครือข่ายแก๊งกาลีบิวก็เดินมานะแล้วก็ก็บอกว่านะฮะคุณฉลองแบบนี้เหรอหอเหี่ยวจังนะผมนึกว่าจะมีเล่าสักหน่อยอะไรเงี้ยคุณรู้ข้อมูลนานเท่าไหร่แล้วนะเทปที่คอสบี้เปิดให้ผมฟังผมบอกอย่างนี้ดีกว่านะผมเนี่ยพยายามเตือนคุณแล้วนะทำอย่างกับว่าคุณไม่เคยใช้ทางลัดเพื่อให้ถึงเป้าหมายมาก่อนคุณก็เคยใช้รอดเป็นๆมาก่อนเลยนะคำถามคือคุณจะทำอะไรเมื่อจุดหมายสำเร็จแล้วนะมีคนเร็วๆเกิดขึ้นให้เราต่อสู้ด้วยเสมอนะและเราก็จะสร้างคนเร็วใหม่ขึ้นมาทุกวันนะไม่ว่าคุณจะมองมันอย่างไรก็ตามคุณก็คือเจ้าหน้าที่นะฮะที่จับเจ้าพ่อกาลีอีก2คนนั้นได้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะเอาไปดิเอาไปเขียนทำงานเหนื่อยมาสักขนาดนี้เป็นย่าก็แบบมองดูก็แบบไอ้สัตว์แล้วก็เดินหนีจบตอนที่9